Nivea Acne Care Micella เช็ดเกลี้ยงลดแบคทีเรียสิวสะสมสวัสดีครับอาร์มแชร์วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาที่พัทยาที่รู้กันนะครับผมว่าจิม MTV เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเอาติ้งประมาณ 2-3 ปีได้แล้วนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้มันก็ดีขึ้นมาแล้วผมก็เลยอยากจะจัดเป็นมินิเอาติ้งเล็กๆของอาร์มแชร์นะครับโดยจะพาน้องๆจิม MTV เนี่ยมาเที่ยวกันนะครับผมแต่ว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปเจอกันเลยไม่รู้ตั้งแต่คลิปข้างหน้าแล้วเอาหน้ามันเป็นธรรมเนียมหรือว่าจะเอายังไงเดี๋ยวซัมเนลไม่เอาหน้าขึ้นก็ได้นะเอาหน่อยเนาะนนท์โอมแล้วก็พร้อมไปยังไม่หมดทีมงานเยอะตอนนี้เราอยู่พัทยาใต้ที่ทีมงานเราอยู่ตั้งแต่พัทยาเหนือและแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้นะก็มาจากซีรีส์เรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนซีรีส์แค่เพื่อนกับเพื่อนปิดกองแล้วใช่ไหมครับปิดแล้วครับเริ่มออนแอร์แล้วนี่3-4 ตอนประมาณนั้นครับมาพูดถึงเทรลเลอร์หน่อยมันอะไรยังไงขอเล่าให้ฟังหน่อยสิคือในเรื่องในเมื่อคือ2คนนี้บ้านติดกันทะเลาะตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วพอเราโตขึ้นเรามีเหตุการณ์บางอย่างเหมือนเป็นจุดturning point ว่าทำไมเราต้องเกลียดกันวะกลับมาเรื่องเอาติ้งเคยติดตามใน IG เคยดูอยู่เคยดูครับว่าตั้งใจว่าเอ้ยอยากมาให้ได้สักครั้งอ่ะแบบน่าไปมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับอาร์มแชร์จะพาทั้งโอมณนนท์แล้วก็น้องพรหมนะครับผมมาเขาเรียกว่ารีมายถึงบรรยากาศเก่าๆนะตอนที่เราสามารถออกมาแบบเที่ยวได้ทั้งบริษัทนะได้มาทำแอคทิวิตี้ด้วยกันได้มาแบบกินข้าวแต่งตัวเฮฮาต่างๆนานานะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันในอาร์มแชร์แน่นอนครับในวันนี้นะครับผมพี่ก็พามามินิเอาติ้งอาร์มแชร์ทั้งทีนะครับการที่เราจะมาเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ต้องมีการพกข้าวของส่วนตัวกันมาขออนุญาตนะครับเปิดเป๋าดาราหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเชิญครับเริ่มจากน้องเล็กสุดเลยครับได้พกอะไรมาเลยวันนี้พี่รักน้องมากพี่รักน้องมากเก่งนะสกินแคร์อันนี้กุชชี่ใบนี้คือกระเป๋าพกส่วนตัวมีกระเป๋าตังค์กับกุญแจรถแค่นั้นครับโอเคเปิดกุญแจรถแล้วจะเราเปิดดูว้าอันนี้คืออะไรครับเสื้อครับอ๋อแต่พร้อมอ่ะเป็นคนที่เวลามาทะเลมันจะชอบใส่เสื้อแบบอย่างเงี้ยใช่เหรอแบบเสื้อเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยใช่อ่ะโอมเอาอะไรมาบ้างมาขอดูของโอมหน่อยอย่างแรกเลยอันนี้อุปกรณ์ส่วนตัวไม่ดูแล้วกันอันนี้อะไรครับที่ปิดตาครับผมจริงไหมเนี่ยใช่อันนี้มันใส่สบายผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวกางเกงขาสั้นแน่นอนนี่ระเบียงเวลาหิวเพราะกล้วยอะไรกินได้ทั้งดึกทั้งอะไรแล้วมันไม่อ้วนแล้วมันอิ่มมันอยู่ท้องเก็บนะฮะได้เลยครับยังต้องเก็บเองนะแล้วนอนขอดูหน่อยมีอะไรบ้างแล้วเป็นเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตหน้าใส่นอนใส่อะไรชิวๆก็เล่นน้ำปะใช่เฮ้ยนี่อะไรครับเฮ้ยทำไมเอามาเยอะขนาดนี้ไม่ก็คือเอามาเผื่อทุกคนไงเผื่อแบบว่าต้องแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าต้องคลีนหน้าไงดีอ่ะพกคลีนซิ่งมาด้วยอันนี้อะไรนะนีเวียไมเซล่าใช่ไหมต้องอวยยศสิต้องเรียกให้เต็มยศเขาเรียกว่านีเวียไมเซล่าแอปเน่แฉเฮ้ยคืออะไรพี่มันก็คือคลีนซิ่งสูตรน้ำนะครับที่เอาไว้เช็ดทำความสะอาดใบหน้าของเราเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางสูตรนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นสิวเพราะจะมีเทคโนโลยีออกซิเจนบูสต์นะครับที่จะช่วยเติมออกซิเจนให้ผิวถึง10เท่าช่วยลดแบคทีเรียสิวได้อีกก็คือเช็ดเมคอัพสะอาดเกลี้ยงนะครับสะอาดกว่าเดิมถึง3เท่าเลยนะครับผมด้วยพลังไมโครไมเซล่าที่ดูดจับเมคอัพได้ดีกว่าไม่ต้องถูแรงเลยเมคอัพหลุดง่ายดายเช็ด2ทีก็แบบว่าเริ่มหยุดจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่แต่งหน้านะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยคลีนซิ่งเนี่ยคือสำหรับเช็ดเครื่องสำอางอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วปกติชีวิตประจำวันของเราอ่ะบางทีบางคนทาครีมกันแดดบางคนแบบไม่ได้ทาเลยแต่ว่าออกไปนอกบ้านเจอสิ่งสกปรกเจอมลภาวะอะไรเงี้ยคือสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีคลีนซิ่งสำหรับเช็ดหน้าด้วยไม่ว่าจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าอะไรนะครับผมเช็ดไปเถอะนะครับเพราะว่ามันจะช่วยนะครับผมคลีนซิ่งเนี่ยจะช่วยดึงสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกนะครับผมแล้วก็จะขจัดความมันส่วนเกินของใบหน้าด้วยและผมอยากจะขอบอกว่าคลีนซิ่งนีเวียทุกสูตรนะครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้หมดเลยเพราะว่าผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าอ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อผิวปราศจากแอลกอฮอล์นะครับมันจะแต่เนี่ยผมเอามาหลายอันก็เพราะว่าเอามาเผื่อน้องพร้อมท่านพร้อมน้องพี่อาร์มด้วยนะครับเพราะว่าเอาติ้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวตอนสุดท้ายใช่มั้ยไม่ต้องเอาติ้งตอนนี้ก็แต่งอยู่ก็คือดีแล้วถือว่าเตรียมพร้อมเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวพี่จะขอจุ๊บ
ชัยนิดนึงก็คือขวดแยกมีอ้ามเลยใช่ครับก็คือเทราดหน้าไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าแค่2ปาดก็เกลี้ยงแล้วโอเคตอนนี้เราก็เปิดกระเป๋ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมามินิเอาติ้งอาร์มแชร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาบรรยากาศที่เราไปเอาติ้งจริงๆกับ JMMTV เนี่ยมาจำลองเล่นกันกับพวกเรานะฮะแก๊งแค่เพื่อนกับเพื่อนแล้วก็พี่ RWC ที่กำลังจะเป็นเพื่อนใหม่น้องพร้อมเน้นเลยและท่านพร้อมที่กำลังจะเป็นเพื่อนใหม่ท่านพร้อมขอโทษครับโอเคไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้เราสนุกสนานแน่นอนแล้วพร้อมก็จะรู้ด้วยว่าเอาติ้งจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้รอดูครับมาถึงกิจกรรมแรกนะครับสำหรับเอาติ้งเวลาที่พวกเราไปเอาติ้งบริษัทเนี่ยพอเราเข้าที่พักอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการบอกตั้งวงเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะซึ่งวันนี้เราก็จะทำแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวโชว์แรกนี่ผมจะเปิดด้วยนี่เลยท่านพร้อมนะครับน้องสนิทแล้วน้องสนิทเลยน้องสนิทยังไม่รู้แต่คุณสนิทก่อนท่านพร้อมนะเขามีเพลงมาฝากแฟนๆอาร์มแชร์ด้วยนะครับซ้อมมาสำหรับที่จะโชว์ในรายการเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยครับขั้นกูครับจากท่านพร้อมเล่นกีตาร์โดยณนนท์ไปไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันเธอไม่ต้องไปมองไกลแค่หันมามองกันได้หรือเปล่าการเธอนั้นต้องมีฉันอยู่เพราะเราคู่กันมันยังไงพร้อมไงเอาจริงนะผมว่าผมร้องดีแล้วแต่ติดตรงกีตาร์เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ฝึกมาอีกนิดนึงนะพี่ขอโทษผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วผมขอโทษจริงๆแค่เพื่อรู้มากกว่านั้นที่เธอทำกับฉันที่เธอเป็นอยู่รู้ไม่ทำให้ใจสั่นสั่นรู้ไม่ว่าฉันร่างวันวันนอกเธอถ้าไม่คิดแบบฉันก็อย่าทำฉันต้องคิดแบบนั้นเพียงกันไม่เขาไม่ทำแบบนี้หรือเปล่าเมื่อกี้นะฮะเราเปิดด้วยเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงไปแล้วนะฮะมาเอาติ้งนะครับผมเราก็ต้องมีกิจกรรมที่มันสร้างเสียงหัวเราแล้วก็สร้างมิตรภาพเฮ้ยยังซึ่งเกมนี้นะต้องบอกว่าเป็นเกมประจำรายการอาร์มแชร์นะครับผมชื่อเกมว่าไพ่พระเจ้านะครับหลายๆคนก็คงจะเคยดูแล้วก็ติดตามแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบเกมนี้เราเลยดึงเกมนี้นะมาอยู่ในมินิเอาติ้งของอาร์มแชร์นะครับพระเจ้านะครับไพ่พระเจ้าก็คือจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับผม1ใบจะเขียนว่าไพ่พระเจ้าแล้วก็อีก3ใบจะเป็นตัวเลข1 2 3ผัดกันจับนะครับใครจับได้ไพ่พระเจ้านะจะเป็นคนสั่งว่าจะให้หมายเลขใดนะฮะทำตามสิ่งที่เราต้องการก็ได้เอ้ยตอนนั้นจับตอนนี้ฝนตกแล้วนะฮะเกมนี้ก็จะดุเดือดมากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวดูว่าใครจะท้าอะไรที่มันเป็นแบบว่าพี่เล่นพี่เล่นมั้ยมาเริ่มจับไพ่เลยนะนนท์วางกระจายไว้ตรงนี้เลยมาเลือกแล้วเปิดดูไพ่ตัวเองที่ได้คนที่ได้เป็นพระเจ้าในรอบที่1ก็คือใครอ่ะเสียงแกนต้องเป็นคำแบบนี้หรือเปล่าเปิดประเดิมด้วยผมเลยนะครับผมเป็นพระเจ้าคนแรกซึ่งอันแรกเอาแบบซอฟๆก่อนแล้วกันนะครับผมเราจะให้เบอร์3โดนพระเจ้าและ1 2ลุมเบอร์3เป็นการลุมเขียนหน้ามันเขียนหน้ามันเขียนหน้ามันกุลรอดเชิญนั่งครับเราเล่นถือคนซะจริงๆเกมต่อไปจะเริ่มขึ้นครับณวันนี้ครับอ่ะพร้อมคนแรกเลยไม่ไหวรอบที่สองใครจะได้เป็นพระเจ้าทุกคนดูไพ่ครับและคนที่ได้เป็นพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะสั่งให้เบอร์2อุ้มเบอร์1โยนลงน้ำผู้3เบอร์1เบอร์2ไปเลย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 ไป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 เฮ้ยน้ำมันเหนือมันตื้นเบาๆเบาๆน้องปล่อยพี่หน่อยครับเขาถามพระเจ้าเช่นเคยไม่ใช่อยากคายที่สุดเอาแล้ว
ุกแล้วนุ้งงี้เมื่อกี้กูน่าจะถือไวเลสไว้หนูต้องรู้สิอะไรเงี้ยพระเจ้าเดินถือไวเลสไม่ปล่อยเลยกำแบบไม่โดนสองรอบผ่านไปนะครับผมเป็นพระเจ้าสองรอบแล้วนะรอบที่สามเดี๋ยวเขาจะหาว่ามีการขี้โกงผมให้ทีมงานสับให้แล้วมาดูนะครับผมว่ารอบที่3ใครจะได้เป็นพระเจ้านะครับและจะสั่งให้ทำอะไรนะครับทุกคนดูไพ่ของตัวเองบอกมาและคนที่ได้เป็นพระเจ้าก็คือแทน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 เฮ้ยรายการไม่สนุกแล้วพระเจ้าซ้ำทำไงดีเกิดเหตุการณ์ที่ว่ารอบหนึ่งผมเป็นพระเจ้ารอบสองเป็นพระเจ้ารอบสามผมก็ยังเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมจะโอนพระเจ้าให้คนอื่นนะครับผมขอโอนให้กับคนที่น่าสงสารที่สุดผมจะโอนพระเจ้าให้ครับยังไม่ได้ใหม่แล้วสั่งเลยสั่งข้างหน้าผมไหมผมเข้าไว้ขอสั่งให้เบอร์1โดนเบอร์2ถีบตกน้ำถีบตกน้ำถีบแล้วขออินเนอร์แบบเป็นไรมากป่ะเป็นไรมากป่ะโดนเบอร์โดนไปสองถ้าโดนหนึ่งนี่มึงเป็นคนที่เนรคุณนั่นน่ะสิเออแต่ในใจอ่ะผมหวังเป็นพี่โอมไม่ได้หวังใครเลยอยากให้กูเป็นเบอร์หนึ่งให้เบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองมาน้องรักแล้วใครเป็นเบอร์หนึ่งคุณต้องมี1ซีนก่อนสั้นๆแล้วค่อยถีบเขาลงน้ำจริงรู้แล้วอยากเปลี่ยนนะให้แบบมองหน้ากันแล้วก็ถีบไปมึงมาแบบมองหน้ากันก่อนที่เราเคยโดนมาเราจำเอาไว้ในใจส่งผ่านสายตาให้เขารับรู้ว่ามึงเคยทำอะไรกูไว้แล้วก็ปล่อยออกมาทางลูกถีบแทนได้ครับแล้วเราก็หลับแบบเศร้าๆนะอย่ายิ้มเลยอย่ายิ้มตั้งใจหน่อยถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นอย่าให้เจ็บตัวนะครับไม่เอาครับไม่ผ่านเมื่อกี้ไม่โอเคเลยอ่ะพุ่งกลับไม่โอเคเลยคือพุ่งกลับไม่โอเคพุ่งกลับก็ลงไปเลยอันนี้ผมดึงไวเลสน้องออกแล้วผมว่าเอาไวเลสไปจากมือโคตรมันเราไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บโอ้ยอะไรอีกวะรู้คิวกันเหมือนกันเนาะเออดีนะที่เราพี่ไม่ทำใจพี่ไม่ทำใจตอนนี้นะครับผมมาที่เกมต่อไปและเกมนี้ก็คือเป็นการหาคำตอบนะที่อยู่ในสระแห่งนี้นะครับผมโดยคุณโปรดิวเซอร์เขาจะเป็นคนอ่านโจทย์แล้วพวกเราทั้ง4คนนะครับจะต้องแย่งกันดำลงไปหาคำตอบใครหาได้คนแรกก็จะเป็นผู้ชนะในแต่ละข้อนะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับใครหาคำตอบได้มากสุดจะเป็นผู้ชนะไปนะฮะโจทย์แรกนะคะไทยคือเจ้าของเพลงฮิตมันนี่ค่ะมันไทยอ่ะคุยหายากมากเอาจริงมันมองไม่เห็นใต้น้ำอ่ะแต่ว่าแล้วพี่ไปเฮ้ยแอนดี้บอกไม่รู้จักข้อแรกนะครับผมโอมทวัฒน์นะได้ไป1คะแนนนะข้อต่อไปมาเลยครับไทยคือเจ้าของฉายาพิธีกรจอมแฉใครอ่ะจอมแฉดาวมดดาวเซลโฟมดเจอแล้วโอ้ยเก่งมากเป็นการจับกระโปรงในน้ำได้แล้วผมกระโปรงไม่ได้เราดำลงไปในน้ำเราไม่ได้ใส่แว่นตาว่ายน้ำอ่ะก็จ่าไม่ออกแล้วประเด็นคือคำตอบก็คือดันถึงความผิดมันต้องแบบหยิบขึ้นมาทีละอันแล้วขึ้นมาดูข้างบนเงี้ยพอดีเราคนที่เคยชินกับน้ำทำแข่งกับสองคนพร้อม1คะแนนอม1คะแนนและข้อที่3โจทย์มาครับเจ้าหญิงแห่งวงการ R&B R&B เอออย่าพูดแพ้ทุกคนไม่ว่าดีไม่ได้พี่โกงพี่โกงใบใบใบไม่ใบหาไม่รู้จริงจะขอเลยต้องจำเลยเฮริว่าคุณรู้อย่างเงี้ยเวลาหาคำตอบได้เราไม่ควรที่ตะโกนเราเพื่อมันดำไปเรื่อยๆก่อนข้อที่4โจทย์มาครับราชาเพลง Rock and Roll ณนนท์ได้มาแล้ว Elvis Presley แขกรับเชิญต่อไม่ได้ก็คือจะไม่ได้มาโอเคอาร์มีอายุเกิดที่จังหวัดอะไรนครปฐมครับเอ้าเจอแล้วไม่หรอคำถามที่6อะไรไม่ใช่คำขวัญเมืองพัทยาเดี๋ยวคำขวัญพัทยาอะไรอีกอ่ะทำไมครับทะเลนั่นโน่นถูกต้องค่ะข้อ7ครับข้อ7ครับมาวันที่อ่อนไหวคนใกล้ๆที่เราได้เจอจะทำให้เผลอข้อต่อไปคือนั่นดี
นี่ใครว่าไว้ฉันไม่เคยจะไปสนใจโจทย์คือจบที่ไหนโจทย์คือจบที่ไหนท่อนต่อไปคืออะไรท่อนจบที่จะทำให้เผลอจะทำให้เผลออะไรจะทำให้เผลอเออใจเลยครับใช่ตอนนั้นอ๋ออ๋ออ๋อเอ้าแล้วกดโปรอยู่ที่ไอ้พร้อมสอนเขาไม่ไงข้อสุดท้ายอักษรภาษาอังกฤษว่าแล้วตัวที่14เฮ้ยกูเจอตั้งแต่2นาทีที่แล้วแล้วพวกมึงก็นั่งกลุ่มกันอยู่ I K L M Nเออเอ็นคือเฮ้ยครับต่อครับต่อเฮ้ยคือดูโอ้ตัวนี้เฟอร์คิงไม่ใช่แม็กซ์คิงดูโอ้อาร์เอสนาโดนนาโดนก็ได้ไปยังพร้อมอีกฮะยังอีกฮะโอเคหาต้องการต่อยังไม่จบเลยอะไรอ่ะโลโซเฟ้เหมือนกันนะเจอปะเจอเจออะไรดูเรียกว่าเขาเป็นโจทย์อะเป็นดูโอไอเอสแล้วกูอ่านเจอไปแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็เล่นเกมมาเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางนะครับตอนนี้ผลคะแนนมาแล้วครับผมได้3คะแนนนะครับนนท์ได้3คะแนนนะครับโอมได้3คะแนนนะครับและพร้อมนะคนที่มีความมานะบั่นนะครับผมพอเราหมดอดทนมากๆในการที่จะหาข้อที่เขาผ่านไปแล้วด้วยนะฮะเอาไปกันเพราะฉะนั้นนะเกมนี้พร้อมแพ้ไปและบทลงโทษของเรานะครับผมผู้แพ้นะครับต้องยอมให้ผู้ชนะนะครับผมซัดน้ำใส่หน้าพวกเราก็คือจะแบบว่าตีน้ำใส่หน้าพร้อมนะฮะถ้าไหนแพ้ใหญ่หนักจังไม่ป้าพอแล้วพอแล้วเอามันกลับบ้านอ่ะต่อไปนะนนเบาๆอ่ะเบาๆนั่นแหละตอนนี้นะเราก็ลงโทษกันเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นการเล่นของเด็กผู้ชายเขาเล่นกันนะครับอะไรที่แรงไปก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินกันหรือว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำล้างหน้าให้มันเรียบร้อยก่อนดีแล้วหน้าจะไม่ไหวหน้าผมเลอะมากเลยไม่ไหวอย่างพร้อมเนี่ยเรียกว่าต้องล้างหน้าอยู่แล้วเพราะว่าจากเกมหน้าที่โดนไอโอมทำไปไม่ใช่น้อยแต่เรา3คนเนี่ยไม่ได้โดนเครื่องสำอางแต่เราก็ต้องล้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันสะอาดหมดจดหรือเปล่าหน้าไปโดนอะไรมาบ้างไม่รู้อันนี้คอรีนคอรีนตามเกลือคอรีนอะไรเงี้ยผิวอาจจะขึ้นได้ใช่นี่เวียนเซล่าแอคเน่แคร์เช็ดจับผิวไว้ก่อนเลยบอกเลยว่าสบายใจหายหมดไปขึ้นกันดีกว่าโอเคครับผมวันนี้นะเราก็ตะลุยกิจกรรมมาหลายอย่างมากๆแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปเอาติ้งนะครับจะขาดกิจกรรมนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเอาติ้งGMMTVนะฮะก็คือการแต่งตัวตามธีมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีธีมมาแล้วนะครับเป็นธีมนอนหนูนั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแต่งตัวกันนะครับวันนี้เราก็เล่นเกมกันมาหลายอย่างทั้งโดนแดดทั้งเปียกน้ำนะครับการทำความสะอาดผิวหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดผิวหน้ากันก่อนได้ครับตอนนี้ก็มีกันแล้วทุกคนนะครับผมสำหรับนิเวศมาแอคเน่แคร์นะครับงั้นเรามาเช็ดหน้ากันดีกว่าแต่ผมบอกเลยนะครับผมแนะนำวิธีการใช้ก่อนวิธีก็คือเทนิเวียไมเซล่าเอกเน่แคร์นะครับผมลงบนสำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้านะครับถ้าเป็นส่วนที่ใช้เมคอัพที่มันติดทนเนี่ยทิ้งไว้สัก5วินาทีก่อนแล้วปาดก็จะหลุดง่ายขึ้นครับผม อย่างน้องพร้อมเนี่ยเมื่อกี้เลอะโดนไปเยอะถึงแม้ว่าถึงว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วแต่อาจจะมีแบบสิ่งสกปรกอยู่บนใบหน้าอยู่ก็ค้างไว้สัก5วิก่อนแล้วก็ให้มันสะอาดมากขึ้นสำคัญคืออะไรรู้ป่ะคือปกติคลีนซิ่งแบบว่าแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยแบบมันจะมีความเหนอะผิวมีน้ำมันอยู่แต่นี่มันเหนอะแบบน้ำเปล่าเลยนะจับไม่เหนอะไม่อะไรเลยถ้าชอบกันนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าทั่วไปเลยฮะห้างสรรพสินค้านะครับมีให้ซื้อหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มีกิจกรรมด้วยนะครับท็อปสเปนเดอร์แฟนมีตติ้งอยู่ด้วยนะครับผมใครยอดน้อยเนี่ยก็สู้ๆเขานะครับผมมาเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของการเอาติ้งนะครับก็คือการแต่งตัวตามธีมนอนคืนนี้นะครับไปดูว่าวันนี้แต่ละคนจะแต่งออกมาเป็นอะไรนะครับไปครับอ
เรามาถามนะครับแต่ละคนก่อนว่าแต่งเป็นอะไรกันมาบ้างนะเผื่อคนดูทางบ้านจะงงนะครับแล้วก็ดูไม่ออกนะครับผมเริ่มที่คนแรกบักชุดนักเรียนชื่อแปงครับจากเรื่อง The Gifted ครับทำไมถึงแต่งชุดนี้ครับอยากเห็นนนท์สองคนในเวลาเดียวกันเฮ้ยนนท์ครับแต่งเป็นอะไรครับนอหนูนักมวยครับนักมวยอันนี้มาจากค่ายอะไรครับลูกเสือทีวีครับคิดไม่ทันคิดไม่ทันคนที่3ครับน้องใหม่ของเรามาเอาติ้งปีแรกนะมาในทีมโนบิตะโนบิตะตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยฟังเป็นเอหนึ่งรอบตาหน้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 าอย่าไปทำทุกอย่างที่มันบอกมาส่งเข้าตัวเองนะครับคนสุดท้ายผมนะครับอานนะยังไม่เคยแต่งเป็นแบบว่าคอสเพลย์ที่มันดูใส่ชุดแบบว่าใหญ่ใหญ่จริงจังใช่นะฮะวันนี้ก็เลยแต่งเป็นนีโม่โอเคนะครับตอนนี้นะครับแต่ละคนก็พรีเซนต์ชุดของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอคะแนนจากคณะกรรมการซึ่งเป็นทีมงานอาร์มแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าทีมงานมันจะรักพิธีกรหรือว่าแขกรับเชิญมากกว่ากันนะขอคะแนนหน่อยครับครับมีคนไม่ได้แน่คุณเฮ้ยแน่เป็นกูแล้วแหละคุณสงน่าจะเป็นกูดิน่าจะเป็นผมนี่ใช่ค่ะนะคุณค่ะมีศูนย์คะแนนแล้วก็ต้องมีหนึ่งคนที่ได้หนึ่งคะแนนก็คือโอ้โหและคนที่จะได้ค่าตัวของทุกคนในวันนี้อะไรนะเฮ้ยงั้นผมหอยรอบผมหอยไปคิดมาใหม่คนที่จะได้ค่าตัวของทั้งสามคนไปในวันนี้ยินดีด้วยคือผู้ชนะคือน้องพรนะถือว่าเป็นการเปิดตัวแล้วก็รับน้องใหม่ได้สมศักดิ์ศรีมาปีแรกของมินิเอาติ้งก็เลยได้รางวัลไปเลยจริงๆ MTV เอาติ้งก็เป็นเหมือนการแบบว่าเขาเรียกว่าสานความสัมพันธ์ระหว่างแบบว่าทีมงานนักแสดงผู้บริหารคือทุกฝ่ายเลยที่อยู่ในจริง MTV ก็จะได้มาร่วมจอยกันมาพูดคุยกันมาสังสรรค์กันอะไรเงี้ยนะก็อยากจะให้กลับมาเร็วๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็พอทำให้หายคิดถึงไปได้บ้างนะครับและที่สำคัญวันนี้เลยที่ขาดไม่ได้นะที่ทำให้พวกเราทั้ง4คนได้มาเจอกันนะครับต้องขอขอบคุณนีเวียไมเซล่าแอคเน่แคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสุดท้ายจริงๆแล้วเดี๋ยวให้ทั้ง3คนฝากผลงานหน่อยตอนนี้ก็ฝากซีรีส์ให้เพื่อนกับเพื่อนด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ครับทางช่อง GMM 25ครับแล้วก็ 20:30 นะครับที่ VTV นะครับครับผมฝากด้วยครับแค่เพื่อนกับเพื่อนนะครับมาเจอกับพวกเราได้ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับผมทั้งโอมณนนท์แล้วก็พร้อมนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสถานที่ที่ใจดีให้พวกเรามาถ่ายทำด้วยนะครับขอขอบคุณคอสตูพัทยาโอเชียนสเปียร์ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ YouTube Channel ของ GMM TV นะครับฝากอาร์มแชร์ด้วยนะครับวันนี้พวกเรา4คนไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายนีเวียแอคเน่แคร์เมเซล่าเช็ดเกลี้ยงลดแบคทีเรียสิวสะสมผมแค่อยากได้คะแนนบ้างงั้นผมขอเปลี่ยนได้แต่ได้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 โอมทำได้นั่นโอมก็ทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่การบาร์บีคิวกันแต่ได้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 